สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ Living Life ผมธนนท์ ชาญชิตโสพลนะครับในวันนี้เราจะได้ใคร่ครวญพระวจนะในพระธรรมสดุดีบทที่74ข้อที่1ถึงข้อที่11ด้วยกันครับสดุดีบทที่74ข้อที่1ถึง11ข้าแต่พระเจ้าชไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดฉะไหนความกริ้วของพระองค์จะกรุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ขอทรงระลึกถึงชุมนุมชนของพระองค์ซึ่งทรงได้มาแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งทรงไถไว้ให้เป็นเผ่าของพระองค์โดยเฉพาะขอทรงระลึกถึงภูเขาซีโยนซึ่งพระองค์เคยประทับนั้นขอทรงนำย่างพระบาทของพระองค์ไปยังที่ซึ่งปรักหักพังเป็นนิดศัตรูได้ทำลายทุกสิ่งในสถานนมัสการพวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานที่ประชุมของพระองค์พวกเขาตั้งหมายสำคัญของเขาเองขึ้นพวกเขาเป็นเหมือนคนที่เงื้อขวานขึ้นตัดพงไม้ทึบแล้วบรรดาไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้นพวกเขาก็พังลงมาเสียด้วยขวานและค้อนเขาทั้งหลายเอาไฟเผาสถานนมัสการของพระองค์จนวอดวายพวกเขาทำให้ที่ประทับแห่งพระนามของพระองค์เป็นมลทินไปเขาทั้งหลายรำพึงในใจว่าเราจะเอาชนะเขาให้สิ้นพวกเขาเผาสถานที่ประชุมทุกแห่งของพระเจ้าในแผ่นดินพวกเราไม่เห็นหมายสำคัญทั้งหลายของเราไม่มีผู้เผยพระวจนะอีกแล้วในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใดข้าแต่พระเจ้าคู่อริจะเย้ยอยู่นานเท่าใดศัตรูจะกล่าวหยาบช้าต่อพระนามของพระองค์เป็นนิดหรือฉะไหนพระองค์จึงหดพระหัตถ์ของพระองค์เสียคือพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอเหยียดพระหัตถ์จากพระทรวงของพระองค์ทำลายพวกเขาเถิดในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์คำอธิษฐานที่ผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้อธิษฐานด้วยความรู้สึกว่าอยากให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือในปัญหาที่ยาวนานให้หลุดพ้นไปสักทีเขาได้เริ่มต้นบอกว่าฉะไหนพระเจ้าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิดฉะไหนความกริ้วของพระองค์กลุ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องแบกรับพระพิโรธของพระเจ้าศัตรูก็เข้ามารุกรานทำลายแม้กระทั่งสถานนมัสการเขาถูกเหยียบย่ำไม่ใช่เฉพาะแค่สวัสดิภาพร่างกายแต่ถูกเหยียบย่ำจิตใจของเขาศัตรูบอกว่าเราทำลายเขาอย่างราบคาบเราชนะเขาอย่างสิ้นเชิงไม่เห็นมีเลยหมายสำคัญไม่เห็นมีเลยผู้เผยพระชนะไม่มีสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วมันคือการถูกหายนะไม่ใช่เพียงร่างกายแต่ถูกการบีบคั้นทางจิตใจจนกระทั่งเป็นการเยาะเย้ยจากศัตรูที่บอกว่าพระเจ้าของคุณอยู่ที่ไหนไม่เห็นพระองค์ทำอะไรเลยดูเหมือนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยาวนานศัตรูบอกว่ามันยาวนานเท่าใดแล้วแสดงว่าความตกต่ำของอิสราเอลในเวลานั้นเนี่ยเกิดขึ้นอย่างยาวนานจนกระทั่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ต้องขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าอย่าทิ้งและอธิษฐานขอให้พระเจ้าเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อจะช่วยเหลือแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นอิสราเอลในอดีตดื้อดึงกับพระเจ้าเขาต้องเผชิญกับพระพิโรธใหญ่ของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าในถิ่นทุรกันดารก็เผชิญกับพระพิโรธเมื่อเข้าสู่คานาอันกษัตริย์ทิ้งพระเจ้าก็เผชิญกับพระพิโรธช่วงเวลาเหล่านี้ทำให้อิสราเอลเนี่ยต้องพบกับการตีสอนเพราะว่าเขาปล่อยปละตัวเองและหมิ่นประมาทพระคุณอันอุดมของพระเจ้าแต่แม้กระนั้นในพระธรรมโรมก็ได้พูดบอกว่าแม้อิสราเอลจะเป็นอย่างไรก็ตามแม้พระเจ้าจะต้องพิพากษาเขาด้วยเหตุความบาปที่เขาทำและไม่ยอมกลับใจแต่กระนั้นในโรมได้บอกว่าพระเจ้าก็จะฟื้นฟูอิสราเอลและนำเขากลับมาเป็นชนชาติของพระเจ้าตามพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้กับบรรพบุรุษของเขาเราจึงเห็นว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการตีสอนพูดถึงผลจากบาปที่คนอิสราเอลทำและนำให้เขาต้องตกต่ำลงเพื่อจะนำให้เขาได้พบเส้นทางและได้กลับใจมาสู่เส้นทางของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่แม้กระนั้นพระเจ้าแม้พระองค์จะต้องทรงรักษาความยุติธรรมด้วยการให้คนผิดต้องรับผลแห่งความผิดแต่พระเจ้าก็ยังมีพระสัญญาที่จะช่วยเยียวยาความผิดต่างๆให้คนผิดได้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนอกจากเราจะตระหนักในพระคุณของพระเจ้าเราก็ต้องตระหนักในการดำเนินชีวิตที่ว่าบาปที่ทำมันก็จะมีผลกระทบบางสิ่งบางอย่างด้วยเมื่อเราด่าใครสักคนหนึ่งเราอธิษฐานกลับใจสารภาพพระเจ้าทรงให้อภัยแต่คนที่ถูกเราด่าเขามีความบาดเจ็บเขาก็จะตอบโต้เราเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
แน่นอนพระคุณพระเจ้าพระกรุณาอุดมพระโลหิตพระเยซูเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์อำนาจแต่เราควรจะต้องระมัดระวังที่จะกระทำสิ่งต่างๆเพราะว่าบางครั้งเมื่อสร้างผลกระทบกับผู้คนแล้วสิ่งที่ออกไปมันก็กลับมากระทบชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันฉะนั้นให้เราระวังชีวิตของตัวเราเสมอที่จะไม่กระทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปและแช่อยู่กับมันอย่างยาวนานอย่าให้เราหมิ่นประมาทพระคุณอุดมของพระเจ้าด้วยการไม่กลับใจจากบาปของเรามีคริสเตียนคนหนึ่งนะครับเขาชอบอธิษฐานด้วยกันกับศิษยาภิบาลของเขาและคำอธิษฐานหนึ่งที่เขามักจะอธิษฐานบ่อยๆข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเก็บกวาดหยักไย่ใยแมงมุมในชีวิตของข้าพระองค์ให้มันสะอาดศิษยาภิบาลก็ได้ยินคำอธิษฐานแบบนี้บ่อยๆขอทรงเก็บหยักไย่ในชีวิตของข้าพระองค์ให้สะอาดวันหนึ่งศิษยาภิบาลก็เลยอธิษฐานแทรกเข้ามาข้าแต่พระเจ้าขอทรงจัดการกับแมงมุมตัวนั้นในจิตใจข้าพระองค์ให้มันหมดไปสักทีบ่อยครั้งที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าชำระจิตใจของเราจากบาปนั้นบาปนี้จากบาปนู้นขอพระเจ้าอภัยเราในบาปนั้นบาปนี้บาปนู้นแต่เรายังปล่อยให้แมงมุมมันอยู่เราเพียงแต่ขอพระเจ้าจัดการหยักไย่แต่ไม่ได้จัดการต้นตอของสิ่งที่นำไปสู่บาปนั้นคือตัวแมงมุมตัวนั้นให้วันนี้เราไม่หมิ่นประมาทพระคุณของพระเจ้าให้เราจัดการกับบางอย่างที่มันเป็นต้นตอที่พาชีวิตเราไปสู่บาปซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าคุณตัดต้นไม้วัชพืชด้วยการดึงที่ใบมันไม่ช้าไม่นานมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่อยู่ดีคุณต้องขุดรากถอนโคนและจัดการกับมันที่ต้นตอและชีวิตคุณก็จะไม่ต้องมานั่งคอยเด็ดมันอีกต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเรานะครับที่ฤทธิอำนาจของพระเยซูจะมาถอนรากถอนโคนแห่งบาปเหล่านั้นเพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะแล้วขอให้ภาพนิตินัยแห่งชัยชนะพระเยซูเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากทุกวันในเชิงพฤตินัยไปด้วยกันให้เราอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่บทเรียนเตือนใจสอนใจจากพี่น้องชาวอิสราเอลนั้นได้เตือนให้เราเองต้องระมัดระวังชีวิตและไม่หมิ่นประมาทพระกรุณาอนุดมของพระเจ้าขอทรงอวยพรที่จะจัดการกับต้นตอแห่งบาปซึ่งเปรียบเหมือนแมงมุมตัวนั้นในชีวิตของเราสิ่งที่ดึงใจทำให้เราทำบาปอยู่เนืองๆขอพระเจ้าให้วันนี้เป็นวันที่สิ่งนั้นถูกจัดการขอให้ตัวข้าพระองค์และเราหลายคนจะได้ตัดสินใจก้าวข้ามออกมาจากหลุมลึกนั้นเสียทีให้เราหยุดใช้เวลาและแช่ตัวเองอยู่กับสถานที่เหล่านั้นซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งในจิตใจของเราจะทรงนำพาเราทุกคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างก้าวกระโดดในวันนี้เราขอพึ่งพาร่วมหน้าพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน